สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีนะครับการเอาไฟล์ SMB นะครับที่เราได้ดีไซน์ไปแล้วเนี่ยนะครับมาออกดับติ้งนะครับแต่จะออกดับติ้งยังไงนะครับผมลองออกให้ดูนะครับก็อันนี้นะครับออกดับติ้งเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะการทำงานของมันเนี่ยถ้าคนดูผ่านๆนะครับก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนเคลื่อนที่ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยนะครับด้านบนเนี่ยนะครับตรงที่มันมีการเลื่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะค้างเป็นวิวเดียวนะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างหลายๆวิวนะครับการสร้างเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการเคลื่อนที่เป็นเงาครับเป็นเงาเคลื่อนที่เลื่อนไปทางซ้ายหลายๆวิวเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอากี่วิวเราสามารถทำในส่วนตรงนี้ได้นะครับวิธีการคือนะครับกลับมาที่ Assembly นะครับพอกลับมาที่ Assembly เสร็จนะครับให้เราเข้ามาที่ตรง Mechanism นะครับ Mechanism จากนั้นกดคำสั่งแรกครับ Mechanism กดติ๊กถูกนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำการแบ่งกรุ๊ปให้มันนะครับกรุ๊ปตรงไหนที่เราจะให้มันเคลื่อนที่แยกเนี่ยเราต้องให้มันอยู่กรุ๊ป1นะครับก็มาที่ Rigid Group นะครับผมจะใช้วิธีการปรับวิวนะครับมาที่อะไรดีครับด้านข้างแล้วกันนะครับแล้วใช้วิธีการคุมเลยนะครับกดคุมจริงๆเราเลือกทีละตัวก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกทีเดียวก็ได้นะครับกดคุมแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ในลักษณะนี้ตัวไหนที่มันเกินแล้วก็กดติ๊กออกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงไหนที่เรายังเลือกไม่ครบนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเลือกเพิ่มได้นะครับตรงนี้นี่คือการแบ่งกรุ๊ปนะครับแบ่งกรุ๊ปนะครับประมาณนี้เนี่ยกดเลือกได้เลยนะครับตรงนี้สามารถกดไฮได้นะครับปิดเปิดไฮได้ดูว่าเราเลือกครบหรือเปล่านะครับนี่นะครับในลักษณะนี้อันนี้คือการแบ่งกรุ๊ปนะครับเราต้องแบ่งก่อนนะครับตัวไหนที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกันนะครับก็ให้มันอยู่กรุ๊ปเดียวกันนะครับนะครับลักษณะนี้ยกตัวอย่างนะครับผมทำเสร็จแล้วนะครับก็กดไฮดูได้นะครับว่าเราเลือกครบหรือเปล่านะครับพอเสร็จปุ๊บกดติ๊กถูกนะครับพอกดติ๊กถูกเสร็จปุ๊บตอนนี้นะครับเราสร้างกรุ๊ปเสร็จแล้วนะครับเรามาที่ mechanism นะครับใน entity นะครับเลือกกรุ๊ปนะครับจะเห็นได้ว่ามี2กรุ๊ปนะครับมีกาวกรุ๊ปก็คือกาวก็คือจุดที่ไม่เคลื่อนที่นะครับส่วนกรุ๊ป1ก็คือกรุ๊ปที่เคลื่อนที่นะครับวิธีการนะครับตัวนี้นะครับเคลื่อนที่ตามในแนวแกนนะครับเราก็ทำการเข้าคำสั่ง prismatic นะครับ first rigid group เราเลือกเป็นกาวกรุ๊ปนะครับส่วน second rigid group เราเลือกเป็นกรุ๊ป1นะครับ translation นะครับเราก็เลือกทิศทางนี้นะครับจากนั้นกดติ๊กถูกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ครับประเด็นสำคัญคือตรงนี้นะครับก็คือ constant configuration คำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่งที่เป็นการ fix view นะครับเรากดตรงนี้1ครั้งนะครับจะขึ้นคำว่า configuration 1นั่นหมายความว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างวิว configuration ที่1แล้วนะครับถ้าวิว1เราจะเอาทรงเดิมเราก็ไม่ต้องเลื่อนมันนะครับเราก็กดติ๊กถูกไปนะครับเราจะเอาวิวอีกเราก็กดที่ configuration ครับมันจะขึ้น configuration ที่2นะครับเราก็ทำการจับเลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จบ configuration ที่2นะครับกดอีกนะครับเป็น configuration ที่3นะครับก็จับเลื่อนมาอีกนะครับสมมุติผมเอา3วิวก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มีให้เราเลือก configuration 1นะครับ1 2นะครับแล้วก็3นะครับแค่นี้เองนะครับนี่คือวิธีการสร้างวิวเพิ่มนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดเซฟนะครับเดี๋ยวผมจะทำการออกดราฟใหม่ให้ดูเลยนะครับวิธีการคือคลิกขวานะครับที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกดราฟติ้งนะครับจากนั้นผมก็ใช้เป็นอะไรดีครับ A3 นะครับกดติ๊กถูกนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะกดวางนะครับให้เรากดบวกตรงนี้ครับกดบวกนะครับเลือกเซตนะครับเลือกเซตนะครับแล้วก็เลือกคำว่านะครับ auxiliary configuration นะครับจะเห็นได้ว่ามี configuration 3อันนะครับหรือ3วิวให้เราทำการกดดับเบิลคลิกนะครับวิวที่1นะครับวิวที่2นะครับวิวที่3นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกครับพอกดติ๊กถูกเสร็จนะครับให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้ครับพอติ๊กถูกเสร็จปุ๊บพี่จะเห็นได้ว่านี่ครับมันจะมีเส้นปะนะครับที่เราทำเป็นวิวไว้นะครับนะครับแค่นี้เองนะครับคนดูแบบก็จะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนที่ตามในแนวแกนนี้นะครับเมื่อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการทำอะไรครับกดวางได้เลยนะครับกดคลิกซ้ายวาง1ครั้งปรับวิวตามที่เราต้องการนะครับจะโชว์เส้นไม่โชว์เส้นอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้สมมติผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกครับจากนั้นก็รอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะนะครับเราก็มันก็จะช้านิดหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเปคของคอมด้วยนะครับตรงนี้แต่ก็จะไม่นานเท่าไหร่นะครับ
พอเสร็จแล้วนะครับก็กดปิดนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับคนดูแบบก็จะเห็นนะครับว่ามีการเคลื่อนที่ตามในแนวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับวิธีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการสร้างวิวนะครับในดราฟติ้งนะครับในการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้โอเคครับขอบคุณมากครับ